โดนอะไรอย่างไม่จ่ายเขาไม่ต้องสิวหรอกนี่เหรอแพ้เหงื่อแดงใช่ไหมไปนะคะไปอ่ะเชิญค่ะจังค่ะที่เราไปออกรายการแล้วมีข่าวมาว่าเราอ่ะเสียสูตรแล้วจะที่แบบว่าวิวาล่มตอนนั้นไปอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะเป็นพาดหัวข่าวมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นเอาเหมือนอาต่อยถามอาต่อยคงถามว่าทำไมถึงไม่มีข่าวว่ามีแฟนหรือว่าคบกับใครเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนก็ใจก็บอกว่าคือด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงจากประสบการณ์อะไรที่มันผ่านมาต่อไปนี้คือเราก็อยากจะแน่ใจก่อนว่าคนที่เราจะเปิดเผยต่อไปก็คือคนที่เราแบบอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบพลาดหัวมั้งอะไรอย่างนี้แสดงว่าเรื่องนั้นมันยังแบบทำฝังใจกับเราอยู่ไม่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราอยากจะแบบว่าคนที่ต่อไปที่เราจะเปิดเผยก็คือคนที่เราชัวร์แล้วแค่นั้นเองใช่ก็คือไม่เคยเสียสูตรกับเรื่องนี้หรือว่าอาจจะมีแต่ผ่านมาแล้วอุ้ยผ่านมาเป็น10ปีแล้วอ่ะก็เลยแบบเฉยๆแล้วแข็งแรงแล้วว่าที่ตอนนั้นโอ้สตองมานานแล้วยังไม่เจอใครที่แบบว่ายังไม่เจอมานานยังไม่เจอใครแค่นั้นเองใช่ช่วงนี้คือมันเพราะอะไรคะพี่จันแบบมันพักมาก็นานแล้วเนาะเกี่ยวกับพี่ก็มีเรื่อยๆแหละแต่พี่แค่ไม่ได้บอกโอ้ไม่ใช่ก็ไม่ได้ว่าไม่พี่ก็จะมีคนมาคุยแต่พี่ก็แค่อยากแบบว่าให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยบอกยังไงก็คือเราก็เป็นผู้หญิงอ่ะแล้วเราก็อายุเราก็ไม่ใช่20 21แล้วก็แบบว่าอยากชัวร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆ10ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยว่างแต่แค่ว่าไม่ได้บอกใครแค่นั้นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะมาโกหกไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่มั้ยคะใช่แต่แม้ผู้หญิงเราก็มีคุยบ้างอ่ะจะบอกว่าไม่มีคุยเลยมันก็ผิดปกติใช่ป่ะล่ะลูกก็มีคุยบ้างด่านสำคัญของเราอะไรเงี้ยที่แบบในการคัดคนอะไรมันคือใครคะอ้อมกลับมาก่อนด่านสำคัญนะคะก็คือเข้าใจงานเราอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาบทละครแต่ละเรื่องที่ได้ในขีดอิสยาพริ้งคนเริงเมืองอะไรเงี้ยพอเราโตขึ้นบทละครที่เราได้รับก็จะหลากหลายขึ้นมีถึงเนื้อถึงตัวมากขึ้นจริงๆการที่เราแบบยังไม่มีแฟนหรือว่ายังไม่ได้ตกลงปลงใจกับใครแน่นอนมันก็ทำให้เราทำงานได้เต็มที่อะไรเงี้ยไม่ต้องเกรงใจเพราะไม่งั้นเราต้องเกรงใจทางบ้านแฟนเราหรือว่าอะไรยังไงเพราะด้วยความที่ยังไงก็คือจะปฏิเสธว่าคนไทยไม่แคร์เลยก็ไม่ได้มีบทบาทต่างๆที่เราได้รับได้มันทำให้คนที่เขาอยากเข้ามาหาเราเข้าใจเราผิดไปจากแต่เราดูเป็นคนร้ายหรือว่าเป็นคนแรงจริงๆเราปกติอยู่แล้วเพราะว่าคือเราพอเวลาคัดปุ๊บเราก็เป็นเราตามปกติอย่างเงี้ยก็ถ้าผู้ชายคนไหนที่เข้ามาแล้วเหมือนแบบว่าถือว่าจะเข้าใจผิดหรือคิดว่าเราแรงตามบทละครที่เราเล่นอันนี้ก็คือเราตัดทิ้งเลยเพราะรู้สึกว่าถ้าไม่เข้าใจว่าการแสดงคือการแสดงอันนี้ก็คือคงยากที่แบบจะไปต่ออะไรเงี้ยเพราะอยู่ในจุดที่ไม่ใช่เด็กๆที่จะมานั่งแบบมีเยอะไหมคะมีบ้างแต่ว่าเราเองก็ไม่ค่อยมีแบบว่า10ปีคือแบบไม่มีภาพหลุดไปไหนมาไหนกับใครไม่มีแบบคนแอบถ่ายอะไรเลยอย่างเงี้ยเพราะอะไรคะไม่มีการเดทเกิดขึ้นเพราะว่าพี่ปลอมตัวโอ้ไม่ใช่ล้อเล่นก็มันไม่มีอะค่ะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปไหนปกติใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติแล้วตอนนี้ก็ไม่มีก็ปกติโสดปกติสนิทไหมครับมีคนเดี๋ยวถ้าพี่มีคนไหนพี่จะรีบบอกเลยเพราะว่าอาจจะบางคนอาจจะมีแบบว่าอะไรที่แบบแอบแฝงเอาไว้เดี๋ยวให้ทุกคนช่วยจับตาเป็นนักสืบคนที่เข้ามาแอบยิ้มทำไมอ่ะพี่แต่งคนที่เข้ามาจะต้องเป็นในวงการไหมหรือว่าอาชีพอะไรก็ได้ในวงการก็ไม่ค่อยมีใครจีบพี่เลยอ่ะมีแต่นอกวงการอ่ะถามเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงค่ะที่เราไปดูคอนเสิร์ตที่เราแบบโพสเตือนเรื่องอุบัติเหตุแทงไฟอะไรพวกนั้นอ่ะจริงๆแล้วมันคือการสนุกสนานเกินที่เราด้วยความที่แท่งไฟมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบพลาสติกที่มาประกบกันแล้วมันค่อนข้างคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเต้นเราก็จะอินในมิวสิกใช่ไหมคะมันก็แบบจะมีการบาดอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็คือแบบให้ระวังแค่นั้นเพราะบางทีเราสนุกอยู่ในมุมของเราอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะไปแบบโดนคนอื่นได้เพราะบกมันฟุ้งไปอย่างนี้เลยอ่ะดีที่แบบชาวอากาเซ่เหมือนกันเขาไม่ได้ว่าอะไรคือวันนั้นคือเหตุการณ์ก็ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่พี่ทำอย่างเงี้ย2รอบแล้วหมายถึงว่าสนุกเกินอย่างเงี้ย2รอบแล้วเหมือนโพสแบบเตือนตัวเองให้ระวังอะไรเงี้ยค่ะก็คือการดึงสติตัวเองไม่ได้บอกไม่ได้เตือนคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าเราทำใส่คนอื่นคนอื่นไม่ได้ทำใส่เราโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่สำคัญคือผู้ชายที่มันเสียงบอกว่าจากสายยาตัวนี้จะกินเตยกันจ้ามองทีวีจ้าบอกให้บอกมือจ้า